ดูกระภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไหนปฏิปทาสายกลางนั้นได้แก่อริยมรคมีองค์แปดนี้แหละคือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งความดริตชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่ง การงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งพยายามชอบหนึ่งระลึกชอบหนึ่งตั้งจิตชอบหนึ่งนี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ทถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นท ah ุกขอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ ดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวะตัณหา วิภาวะตันหาดูกราภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธาอริยสั์คือตันหานั่นแลดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคะสละสละคืนปล่อยไป ไม่พัวพันดูกระาภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสั์คืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งความดำริชอบหนึ่ง เจรจาชอบหนึ่งการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งพยายามชอบหนึ่งระลึกชอบหนึ่งตั้งจิตชอบหนึ่ง ดูกระภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจนี้นั้นแหล ควรกําหนดรู้ทุกขอริยสัตว์นี้นั่นแหละเราก็ได้กําหนดรู้แล้วดูกระะภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขาสมุทัยอริยสัตว์ทุกขาสมุทัยอริยสัตว์นี้นั่นแหละควรละเสียทุกขาสมุทัยอริยสัตว์นี้นั่นแหละเราได้ละแล้ว ดูกะราภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธาอริยสัตว์ทุกขนิโรธอริยสัตว์นี้นั่นแหล ควรทำให้แจ้งทุกขนิโรธอริยศตว์นี้นั้นแหลเราทำให้แจ้งแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจท,ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแหละควรให้เจริญทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแหละ เราให้เจริญแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ ยังไม่หมดจดดีแล้วเพียงใดเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้น ก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสามมีอาการสิสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดพบใหม่ ไม่มีต่อไปท่านผู้เจริญโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอ